วัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านไพกิจเฟอร์นิเจอร์นะครับวันนี้ก็มาดูลูกชายเจ้าของร้านนะครับมาทาสีให้เองเลยนะครับนี่ครับทาสีพื้นก่อนนะครับตอนนี้เราลองพื้นแล้วก็ทาสีจริงแต่ตอนนี้เป็นสีพื้นที่จะทำลายไม้นะครับนี่ครับตอนนี้อนาคตเป็นครูแน่นอนครับนี่เป็นครูเวลาป้ายสีก็ทาไปเรื่อยครับตามภาษาเขาแล้วครับนี่ครับนี่ครับสีออกส้มๆแบบนี้หลังจากทาเสร็จเขาจะมาทาหน้าไม้แบบนี้นะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับนี่ครับนี่คือชิ้นงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชิ้นงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เป็นม้านั่งแบบขาติดนะครับม้านั่งแบบขาติดก็มาดูกับมาดูที่ร้านได้นะครับความสวยงามแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นลายไม้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าลายไม้ครับไม้ประดูนะครับไม้ประดูเลยนะครับเป็นลายแก่นไม้เลยและนอกจากนั้นนะครับทางร้านยังทำลายหินอ่อนด้วยนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับดูกันชัดๆแบบนี้เลยครับหินอ่อนหินขัดแบบนี้เลยนะครับทั้งหน้าโต๊ะทั้งม้านั่งนะครับให้มองเห็นได้ชัดๆสวยงามสวยงามแบบนี้เลยนะครับก็ไล่ดูไปเรื่อยครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ทาสีหน้าโต๊ะเรียบร้อยนะครับเหลือรอลงลายไม้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นหน้าหินอ่อนนะครับนี่ครับหน้าหินอ่อนหินขัดนะครับตอนนี้ก็ทำหน้า80คูณ80ใช่ไหมครับ75ฮะหน้า75นะครับตอนนี้นี่ครับรุ่นขาติดนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับนี่ครับเนี่ยเจ้าของร้านทาเองครับที่เราบอกทุกครั้งว่าเป็นลูกน้องไม่ใช่นะครับเจ้าของร้านเลยครับนี่ครับเนี่ยเจ้าของร้านนะครับมาทาโชว์เลยครับว่าฉันก็ทำเป็นฉันก็ทำเป็นครับไม่ต้องรอลูกน้องครับฉันทำได้เช่นเดียวกันครับลายไม้เนี่ยครับผู้ที่คิดค้นลายไม้คือคนนี้ครับที่เห็นใครเขียนลายมงลายไม้ก็คนนี้แหละครับส่วนใหญ่ก็ทำลายนี้ครับก็ลักษณะตัวนี้ก็คือทำลายไม้เป็นไม้2ชิ้นต่อกันนะครับคล้ายๆเป็นไม้2ชิ้นต่อกันนะครับบางรุ่นก็ทำเป็น3ชิ้นแบบนี้ครับเหมือนกับเอาไม้มาต่อกัน3ชิ้นครับว้าวสวยๆสดๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับเป็นงานแฮนด์เมดครับมีที่นี่ที่เดียวแล้วครับที่ทำแบบนี้ครับตรงนี้ก็เป็นไม้2ชิ้นนะครับลักษณะแบบกำลังเขียนอยู่นะครับเป็นไม้2ชิ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าไม้เล็กนิดนึงก็เป็น3ชิ้นนะครับก็มีหลากหลายหน้าให้ดูสวยงามครับแบบนี้ใหม่ๆแบบนี้เลยครับสวยไม่สวยดูเองครับเราไม่ได้ปรับมุมกล้องนะครับเราก็ถ่ายไปเรื่อยตามภาษาเราครับกล้องจับได้แบบไหนก็แบบนั้นแหละครับนี่ครับสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะครับสนใจก็แวะเวียนเข้ามาที่ร้านไพจิตเฟอร์นิเจอร์นะครับตั้งอยู่ถนนอุบลตะการนะครับตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรอยู่ในคลิปด้วยนะครับหลังจากทาไปครับแป๊บเดียวครับเสร็จเรียบร้อยอย่างนี้เลยครับสวยไม่สวยดูเอาเลยครับก็แวะเวียนมาอุดหนุนได้นะครับที่นี่เป็นโรงงานนะครับโรงงานทำเลยนะครับโต๊ะหินอ่อนหินขัดหินแกรนิตนะครับหน้ากระเบื้องทำได้หมดเลยนะครับแล้วก็สั่งตามรูปแบบขนาดที่ต้องการนะครับสวยงามแบบนี้กันเลยนะครับสดๆใหม่ๆรับประกันคุณภาพนะครับนะครับเนี่ยเจ้าของร้านก็ทาให้เห็นชัดๆอย่างนี้เลยนะครับก็ขอบคุณที่แวะเวียนมานะครับนี่ลูกชายครับลูกชายคนเล็กครับนี่ทาแบบนี้เลยนะครับสวยๆสวยๆนะครับทาเนียนๆให้มันหล่อเหมือนหน้าตานะครับนี่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ